เอาละเดี๋ยวไปตามกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องคดีดังคดีสําคัญแตงโมนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยหลายๆคนก็คงจะเห็นการพาดหัวข่าวเนี่ยนะคะไปตามสื่อต่างๆกระติกสารภาพนะคะกระติกสารภาพก็เป็นประเด็นต่อเนื่องมาจนถึงในวันนี้นะคะที่คุณศิราเจนจากะนากระติกตั้งโต๊ะแถลงยอมรับว่าให้การเท็จในคดีแตงโมแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้พูดว่าแตงโมนั้นไปปัสวะท้ายเรือ บอกว่าเป็นคำบอกเล่าของแสนนะคะแล้วก็ยังรักแตงโมหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของเราคนอื่นแค่คนนอกไม่ได้รู้ความจริงนะคะ จากกรณีของกระติกผู้จัดก,การส่วนตัวของแตงโมพัทรธิดานะคะเดินทางไปที่สพเมืองนอนทบุรีรับทราบข้อกล่าวหาแจ้งความเท็จตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนโดยเดินทางไปพร้อมกับศิรจเจนจาคะอดีตสสพพลังประชารัฐกระติกถือเป็นผู้ต้องหาคนที่ห้าที่ถูกพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาดำเนินคดีในความผิดฐานแจ้งความเท็จจากกรณีแตงโมตกเรือสปีดโบสเสียชีวิตค่ะ ซิระพร้อมด้วยกระติกทนายความส่วนตัวแล้วก็พ่อของกระติกนะคะแถลงข่าวที่หน้าสอพอนนทบุรีหลังร่วมกันพากระติกเข้ารับทราบข้อกล่าวหาฐานให้การเท็จและให้ปากคำกว่าสอชั่วโมง นายสิระบ,บอกว่าพารกระติกมารับทราบข้อกล่าวหาและให้การเพิ่มเติมในฐานะที่ปรึกษากฎหมายโดยกระติกดูจากผลงานที่ทำคดีลุงนิดคนหาปลาจึงเชื่อมั่นในทีมของตอนเองโดยวันนี้นะคะกระติกได้รับสารภาพนะคะกับพนักงานสอบสวนอย่างหมดเปลือกคือตั้งแต่เมื่อวานนะคะทุกเอ้าทุกมุมที่ผ่านมาก็ให้ความร่วมมือกับตํารวจมาตลอดแต่สาเหตุที่ถูกแจ้งข้อหาให้การเท็จเพราะไปเชื่อคําทนายที่ชื่อเอ็ม แนะว่าควรให้การไปในทิศทางเดียวกันซึ่งตนเองก็อยากฝากไปถึงผู้ต้องหาคนอื่นๆว่าอะไรที่ยังพูดไม่จริงก็ให้พูดจริงเพราะยังไงก็หนีความจริงไม่พ้นหากไปเชื่อทนายหรือทนะที่แนะนำสิ่งที่ผิดสุดท้ายความผิดจะตกอยู่กับผู้ต้องหาที่ต้องรับกรรมหากทั้งสีคนคิดอะไรไม่ออกก็มาปรึกษาตนเองได้ คำให้การครั้งแรกของคนบนเรือมีทีมอ้างเป็นทนายบอกให้ทุกคนให้การไปในทิศทางเดียวกันจึงคิดว่าผู้รู้กฎหมายแนะนำในสิ่งถูกสุดท้ายก็พากันหลงทางจึงมาปรึกษาผมแล้วก็ให้คำแนะนำไปโดยตํารวจชมกระติกให้ความร่วมมือและให้การเป็นประโยชน์จนมีวันนี้ขึ้นมาผู้สื่อข่าวสอบสอบถามกระติกนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดคำให้การรวมถึงกรณีทนายชื่อ M ว่ามีการให้คำแนะนำมาอย่างไรแต่ว่าคุณกระติกนั้นไม่ได้ตอบ บอกว่าขอไม่พูดพาดพิงถึงคนอื่นโดยรายละเอียดทั้งหมดได้ให้การกับพนักงานสอบสวนไปหมดแล้วยืนยันว่าที่ผ่านมาให้ความร่วมมือกับตำรวจมาโดยตลอดและไม่กลัวว่าจะถูกข่มคู่จากการออกมาสารภาพยืนยันว่าที่ผ่านมาก็มีความเครียดบ้างแต่ไม่ถึงกับต้องทานยาหรือออกไปไหนไม่ได้ตามที่เป็นกระแสะข่าวโดยยังคงไปส่งลูกที่โรงเรียนตามปกติส่วนเรื่องงานก็ยังมีสถานะเป็นพนักงานแต่อยากส,สางเรื่องคดีก่อน ส่วนกรณีมีกระแสข่าวว่าบุคคลบนเรือเตรียมแจ้งความกับแอนนาเพื่อนของแตงโมอีกกลุ่มนั้นยืนยันว่ายังไม่มีการดำเนินการใดๆผู้สื่อข่าวถามนะครับเรื่องของทนายเอ็มว่าเอ็มีการมาบอกหรือว่าวงการอะไรกระติกบอกว่าอะไรที่เราไม่รู้และเราพูดก็ถือว่าผิดจริงก็ว่าจริงแต่เราพูดในสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยก็ถือว่าจะเป็นการทำร้ายเราได้เช่นเดียวกันค,ค่ะ ประเด็นคำถามที่ผู้สื่อข่าวถามว่าแตงโมนั้นปัสวะท้ายเรือกระติกบอกว่าต้องตัดไปเลยเพราะไม่เคยพูดแต่แรกเนื่องจากแซนเป็นคนบอกตอนไม่เคยให้การว่าเห็นแตงโมไปปัสวะท้ายเรือผู้สื่อข่าวถามว่าอยากพูดอะไรถึงแตงโมไหมกระติกโบกมือก่อนจะพูดว่ากระติกรักโมไหมคนรอบข้างรู้อยู่แล้วคุณพ่อรู้คนนอกไม่รู้ไม่งั้นอยู่ไม่ได้ถึง20ปี จากนั้นทั้งหมดลุกจากโต๊ะและเดินไป เดินกลับไปรับใบป,ประจําวันจากตํารวจนะคะใบบนักทึกประจําวันจากตํารวจแล้วก็เดินออกมาขึ้นรถออกไปผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่ากระติกเดินทางมาพบพนักง,งานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาให้การเทสในเรื่องของดื่มวายบนเรือว,วันเกิดเหตุมากกว่า3ขวดกระติกได้ให้การรับสารภาพในเรื่องนี้ส่วนเรื่องอื่นๆกระติกยืนยันในคําให้การเดิมเมื่อกระติกให้การรับสารภาพข้อหาให้การเทสวันนี้นะคะก็ าทางเมื่อวานนี่นะคะพนักง,งานสอบสวนก็นําตัวกระติกไปฟ้องต่อศาลแขวงนนทบุรีสําหรับกรณีของสอพนอนนทบุรีเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่เราทราบถึงรายงานเนี่ยนะคะว่าผู้มุ่งกับนั้นติดโควิดสิ ะะทางสงพนนทบุรีก็มีการจัดระเบียบให้กับสื่อมวลชนที่ไปทำข่าวในคดีของแตงโมนะคะโดยที่ห้ามสื่อมวลชนรวมกลุ่มภายในอาคารให้นั่งได้เฉพาะภายนอกตัวอาคารเท่านั้นในขณะที่ก็ได้ส่งพ,พันตำรวจเอกเขม,มพัฒโพธิพิทักษ์นะคะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีมารักษาการแทนผู้กำกับเมืองนนทบุรีหลังจากที่ผู้กำกับนั้นติดเชื้อโควิด -19 ค่ะ เรื่องของความใกล้ชิดและก็เรื่องของอคุณกระติกเนี่ยชีวิตส่วนตัวในผู้สื่อข่าวก็ได้ถามก็มีกระแส,สโซเชียลที่ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสงสัยมาว่าหลังจากเกิดเรื่องเนี่ยคุณกระติกเนี่ยได้นอนหลับหรือเปล่านะอนอนหลับบ้างหรือเปล่าแล้วก็ยังคงรักแต่งโมหรือเปล่านะครับก,กระติกบอกว่าติกไม่ได้กลับบ้านนอนนะเอาอย่างนี้ไม่พูดดีกว่ามันเป็นเรื่องของเราอย่างติก รักโมไหมรู้กันอยู่แล้วคนรอบข้างใกล้ชิดก็รู้แต่ถ้าคนนอกไม่ได้เข้ามาอยู่เขาสัมผัสไม่ได้อันนี้เข้าใจนะเพราะเขาไม่ใช่คนในเขาไม่ใช่เราสองคนแต่ถ้าคนที่อยู่ในบ้านอย่างคุณพ่อเขารู้อยู่แล้วเพราะไม่อย่างนั้นอยู่ไม่ได้นาน20ปีนะอันนี้ก็นะครับก็เป็นคำพูดส่วนหนึ่งที่มีการพูดออกมาในห่วงมื่หวันนี้ที่ผ่านมาครับ